ามาเจอกับเมย์ในช่องของเมย์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเมย์ก็จะมาแชร์ไอเทมที่ใช้สำหรับในการเขียนคิ้วนะคะส่วนวันนี้เมย์ก็คือยังไม่ได้ทำอะไรกับคิ้วเลยแต่ว่าแต่งตาแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ของโอเลนนะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นชื่อรุ่นไว้นะคะอันนี้เป็นลายที่สวยมากๆใส่แล้วดูแบบอุ้ยตาแบ๊วกรุบเนาะทุกคนก็ไปตามเลือกซื้อกันได้นะคะใช้เป็นโค้ดของเมย์เดี๋ยวเมย์จะขึ้นโค้ดไว้ด้วยโค้ดส่วนลดเนาะก็ไปลองซื้อกันนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นเลนส์ของ Olens นะคะชื่อว่า Glowy อันนี้จะมี3สีด้วยกันสีที่เมย์ใส่อยู่เนี่ยก็คือจะเป็น Ash Gray นะคะแล้วก็จะมีเป็นสี Black ด้วยแล้วก็จะมีเป็นสี Brown ด้วยนะคะเพื่อนก็ลองไปเลือกดูกันว่าชอบสีไหนแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยสวยทุกสีเลยนะโค้ดส่วนลดเพื่อนๆก็ใช้เป็นเมรัยนะคะอันนี้จะได้ส่วนลด 10% เลยนะกดในเว็บนะคะแล้วก็ของถึงเร็วมากๆเลยแหละไอเทมที่เมย์หยิบใช้บ่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้พร้อมกันทุกอันนะคะมาดูกันดีกว่าละค่ะว่ามีอะไรบ้างหลักๆแล้วเมย์จะแบ่งเป็น3กลุ่มโปรดักต์ด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาได้เลยว่าชอบอะไรแบบไหนเนาะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นจัดแต่งทรงคิ้วของเรานะคะจะไม่ได้เน้นในการย้อมคิ้วหรือเปลี่ยนสีขนคิ้วอะไรนะมีทั้งหมดเนี่ย5โปรดักต์ด้วยกันนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีมาใช้ไอเทมเหล่านี้นะคะในการจัดแต่งทรงคิ้วเพื่อเตรียมพร้อมในการลงสีสันหรือว่าแต่งตาแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ปัดให้มันเห็นทรงขึ้นได้นะ5 โปรดักต์นี้เลยนะคะทุกคนนี่สำหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นแมนดอมลองคลิปเจลซุปเปอร์ฮาร์ดนะคะก็คือจะเป็นเจลจัดแต่งทรงผมนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าเจลตัวนี้เอาไปจัดแต่งทรงผมเนี่ยก็คืออยู่ทรงดีมากๆนะคะเมย์เห็นสาวฟิลิปปินส์เขารีวิวเขาเอามาปัดคิ้วเว้ยทุกคนก็คือดีมากๆเลยก็จะพูดให้ฟังก่อนละกันแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะมาเลือกดูอีกทีว่าจะใช้อันไหนนะคะเพราะว่าจะใช้ทุกอันก็คงไม่ได้มันมีแบบเป็น10ชิ้นเลยอะวันนี้ก็จะเป็นเจลใสๆนะคะบีบออกมานิดนึงหลังมือแล้วก็เอาแปรงเนี่ยขยี้แล้วก็ปัดมันก็จะแบบตั้งเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะก็ปัดก่อนอย่างอื่นเลยก็ได้ปัดแบบตั้งแต่เราเตรียมหน้าแบบลงพื้นเสร็จเราก็ปัดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะกลุ่มโปรดักต์ที่มียกมาเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เอาไว้ลงเป็นไพรเมอร์ให้คิ้วเราเนี่ยเป็นทรงมากขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะแต่งคิ้วเนี่ยมีแนะนำว่าให้หาแปรงแบบนี้สปูรี่บัดแบบนี้นะคะเขาอาจจะแถมมากับพาเลตอะไรหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเป็นแปรงมัสคาร่าเก่าๆไปล้างทำความสะอาดให้มันสะอาดแล้วก็มาปัดอย่างเงี้ยมาดูทรงคิ้วของเราเนาะวันนี้เมย์ไม่ได้ปัดคิ้วอะไรมาเลยนะคะBrow Primer นะคะก็คือจะเป็นของ Benefit นั่นเองเขาจะเป็นหัวแบบซิลิโคนแบบเนี้ยแล้วก็หมุนทวิสตรงตูดเขานะคะมันก็จะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ใช้ปัดแบบนี้ได้เลยก็จะแบบปัดจึ๊บๆๆๆแบบนี้ได้มันก็จะตั้งดีเหมือนกันนะเมย์ว่า2ตัวนี้ทำงานได้คล้ายๆกันนะคะแต่ก็เลือกเอาตามแบบความสะดวกละกันถ้าจะพกตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีเตรียมแปรงเตรียมอะไรแยกแต่ว่าอันนี้ก็คือหยิบไปชิ้นเดียวก็ใช้ได้เลยเพราะหัวเขาอะสะดวกกับการใช้งานนะคะแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยเนาะอันนี้อาจจะมีการแบบมือโป้งมือเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปหาแปรงมาใช้คู่นะคะแต่ตัวนี้ก็คือพกไปตัวเดียวสะดวกแต่อันนี้จะเป็นไซส์เล็กของเขานะคะจะเป็นเทสเตอร์ไซส์เนาะอันนี้มีน้องเขาแนะนำมามีก็ไปลองแล้วก็ชอบนะคะก็ใช้ดีนะอันนี้แนะนำนะตัวต่อมานะคะเป็นของที่ราคาถูกที่สุดแล้วนั่นก็คืออันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นBrow Styling Soap คือเมย์ไปดูคลิปของ Medicine Beer นะคะที่เขาแต่งหน้าเนาะก็เห็นแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าเขาใช้เป็นตัวนี้ด้วยแต่เมย์ไม่แน่ใจว่าของเมย์จะเป็นแบบของจริงหรือของปลอมอะไรหรือเปล่าแต่ว่ารูปลักษณ์มันหน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนหลักๆนะมาพูดถึงประสิทธิภาพการใช้งานอะไรต่างๆของเขากันดีกว่านะคะอันนี้เมย์ซื้อมาประมาณ20กว่าบาทเองอะก็สั่งในแอปส้มนะช้อปปิ้งออนไลน์สีส้มนะก็ฉีดสเปรย์ลงไปแบบนี้ให้แบบชุ่มๆนิดนึงนะแล้วก็จะใช้สปูริบัตนะคะตัวนี้ก็เขาก็จะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ติดออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ขยี้นิดนึงตึ้งปัดทวนก่อนแล้วก็ปัดไปตามแนวขนคือมันจะเห็นว่าสีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงเห็นป่ะนี่คิ้วก็จะดูเป็นทรงมากขึ้นแต่เมย์ไปกันหางคิ้วออกมันก็เลยดูสั้นกว่าเดิมนี่นะโอเคก็ได้ประมาณนี้เพื่อนเห็นว่ามันดูเป็นทรงมากขึ้นเลยอันนี้ถามว่าอยู่ทรงดีอะไรมากไหมเมย์ว่าก็กลางๆนะแบบว่าพอโดนน้ำน้องก็จะแบบอาจจะละลายไปกับน้ำอะไรเงี้ยก็ใช้ในวันที่ไม่ได้คิดว่าจะออกไปไหนสมบุกสมบันเหงื่อไม่ออกแล้วก็ไม่ได้ตากฝนอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะตัวนี้แบบทำงานในห้องแอร์หรือว่าใช้ชีวิตปกติอันนี้ก็คือใช้แล้วแบบคุ้มราคาอยู่เหมือนกันแนะนำนะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะแบบ
แต่งหน้าไปโรงเรียนไปมหาลัยอะไรเงี้ยนั่งเรียนกรุบๆนะอันนี้ก็คือเหมาะเลยนะคะอ่ะมีก็ปัดเตรียมไว้ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอีก2ตัวตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของอันนี้จะเป็น Heavy Rotation จะเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วแบบใสเพื่อนๆจะใช้ปัดไปก่อนในตอนแรกก็ได้นะคะหรือว่าจะปัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งคิ้วก็ได้ของทุกสิ่งเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นอยากได้อะไรแบบไหนนะก็เอานี้ปัดลงไปก่อนก็ได้ก็จะได้คิ้วตั้งๆสไตล์นี้เลยนะคะหัวเขาจะเป็นแบบแปลงมาสคาร่าแบบอย่างเงี้ยเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ช่วยเซตทรงคิ้วดีนะคะแล้วก็ราคาโอเคนะถือว่าโอเคดีเลยใช้ได้นานด้วยนะคะตัวต่อมาเป็นตัวที่ฮอตฮิตติดลมบนมากๆหาซื้อค่อนข้างที่จะยากนะคะอันนี้เมย์ก็เลยสั่งออนไลน์เอาเพราะว่าไปหาซื้อแล้วหลายสาขาก็หมดนะคะก็คือจะเป็นของ Golden Rose นะคะเขาจะเป็น Brow Styling Gel นะคะก็คือจะปัดคิ้วให้เป็นทรงได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีความทำให้คิ้วเราดูสีเข้มขึ้นมานิดนึงเหมือนเขาจะมีเป็นเม็ดสีจางๆอยู่ด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเป็นแบบอย่างนี้นะจริงๆมันไม่ใช่สีดำสนิทนะมันจะเป็นสีดำแบบมีความโปร่งๆหน่อยปัดแล้วมันจะดูแบบไม่ได้เข้มมากเหมาะเลยนะคะนี่ก็ปัดไปอย่างนี้เห็นปะเนี่ยมันก็จะดูแบบสีเข้มขึ้นมามันจะสีเข้มกว่าตรงนี้เนาะปัดไปอย่างนี้ก็ได้เพื่อนจะเห็นได้เลยว่ามันจะดูเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะก็จบไปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่จะเน้นให้คิ้วเป็นธรรมชาติให้เน้นเป็นทรงกลุ่มนี้เนี่ยเมย์แนะนำเลยว่าผู้ชายเนี่ยใช้ได้นะคะผู้ชายคนไหนที่กังวลว่าจะโป๊ะจะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะแนะนำเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกเลยอันนี้ถ้าผู้ชายแบบว่าเซ็ตผมเลยแล้วเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะคะอาจจะไปหาซื้อแปลงอย่างเงี้ยมาหรือว่าไปขอจากคุณแม่หรือว่าพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีนะคะก็เอามาใช้แบบปัดคิ้วได้ให้มันเป็นทรงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกเนี่ยคนที่เมย์แนะนำเลยว่าแบบควรใช้ควรมีนะคะก็คือผู้ชายเนี่ยคือผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกเนี่ยใช้ได้เลยนะคะไปเลือกหาเลือกซื้อตามงบประมาณตามความสะดวกได้เลยเพราะว่าเขาจะเน้นให้เรามีคิ้วที่เป็นทรงมากขึ้นแต่จะไม่ได้เน้นให้มันดูแบบอุ๊ยแต่งคิ้วมาเหรอมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะได้แบบ2 in 1หน่อยเอาไปแต่งผมจัดแต่งทรงผมก็ได้แล้วก็ปัดคิ้วได้ด้วยนะคะอาจจะต้องไปหาแปรงนิดนึงเนาะก็เป็นแปรงแบบสุริบัตแบบเนี้ยในมาสคาร่าหรือว่าดินสอเขียนคิ้วเก่าๆก็มีนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาใช้ได้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะคะที่เมย์แนะนำไปก็ไปเลือกดูตามงบประมาณนะเมย์มาแต่งคิ้วอีกข้างให้มันเรียบร้อยดีกว่าอันนี้มันมีที่ติดอยู่ที่แปลงเนาะโอเคเสร็จแล้วเมย์ก็จะปัดเป็น Golden Rose ตัวนี้นะคะนี่คิ้วตรงกลางของเมย์มันจะแหว่งๆใช่ป่ะเมย์ก็จะเน้นหน่อยจริงๆเท่านี้ก็คือออกจากบ้านได้แล้วมีเป็นคนที่แต่งคิ้วใช้เวลาแป๊บเดียวที่สุดนะแบบไม่ค่อยอะไรมากมายเนาะกลุ่มต่อมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่ให้สีสันแต่ไม่ได้เน้นรูปทรงของคิ้วนะคะอันแรกที่มีใช้โคตรบ่อยเรียกว่าบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นดินสอเขียนคิ้วของ The Sam นะคะเป็นเบอร์02นะเป็นน้ำตาลอมเทาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเมย์เป็นคนที่ผมดำแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าใช้สีเนี้ยมันทำให้หน้าดูซอฟดูแบบละมุนนะคะเขาก็จะมี2ด้านแบบนี้ด้านที่เป็นดินสอแล้วก็จะมีเป็นแบบสปูลี่บัชแบบนี้นะคะนี่เนาะวิธีการใช้ของเมย์ก็คือไม่ยากเมย์ก็เขียนไปตามรูปทรงคิ้ววันนั้นเลยที่แบบอยากได้เลยว่าวันนี้อยากได้คิ้วยาวคิ้วสั้นคิ้วอ้วนคิ้วแบนคิ้วผอมอะไรเงี้ยก็เขียนไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบเขียนง่ายๆนะไม่ได้เนื้อแข็งมากแล้วก็ไม่ได้เนื้อนิ่มมากก็จะเน้นส่วนใหญ่จะเน้นเติมหางนะคะมันก็จะเขียนประมาณนี้ก็จะดูเป็นทรงมากขึ้นจะไม่ค่อยมายุ่งกับช่วงหัวคิ้วเท่าไหร่ช่วงหัวคิ้วจะใช้อะไรปัดเอาให้มันดูตั้งๆขึ้นนะคะก็เป็นประมาณนี้อันนี้ถูกมากประมาณ100 นิดๆนะคือดีเป็นของที่เมย์ใช้มาแบบหลายแพงมากๆแล้วนะคะเป็นเบอร์02แล้วทุกคนไปตามอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันแนะนำดีแล้วก็เติมความคิ้วอีกฟางเขียนเสร็จแล้วใช่ป่ะบางคนอยากให้ดูธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ปัดๆได้แต่วันนี้เมย์ไม่ได้ปัดเนาะพอปัดแล้วมันจะดูฟุ้งมากขึ้นนะคะมันจะดูแบบเบลอๆเป็น brow shadow นะคะแบบฝุ่น
อันนี้จะใช้เขียนแบบหางคิ้วแล้วก็ตรงนี้ก็ช่วงกลางคิ้วเนาะเนื้อเขามีความแบบเม็ดสีชัดมากเลยนะคะอันนี้แล้วก็มีกระจกในตัวมีแว็กซ์ให้ด้วยเอามาเขียนให้มันเป็นทรงมากขึ้นอะไรเงี้ยแว็กซ์คิ้วตรงนี้เมย์ก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนไม่เคยใช้เลยหลักๆจะมาพูดถึงเนื้อสีของเขาละกันดูเนื้อสีของเขาอันนี้เป็นสีน้ำตาลใช่ปะน้ำตาลต่างๆที่จะเป็นตรงนี้อันนี้จะเป็นสีแบบเขาเข้มโคตรดูดิคืออันเนี้ยเอาไปแต่งตาก็ได้คือดีเลยแล้วก็ในพาเลตเขาก็จะมีแปรงมาให้แบบนี้แปรงใช้ได้จริงแล้วใช้ดีมากๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็จะมีแหนบมาให้ด้วยเผื่อวันไหนแบบอุ๊ยคิ้วรกจังเลยก็แบบดึงอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เขาจะมีกระจกมาให้ด้วยอันนี้ก็คือครบอะน่าจะประมาณ400อะไรเงี้ยอือทำไมไม่ออกนี่แบบนี้มันก็จะมีกระจกแบบเอ๊ะเห็นเราปะเอ๊ะอย่างงี้ก็เก็บพาเลตเดียวนะคะคุ้มเลยอันนี้จะเป็นของแบรนด์ Wet n Wild นะคะเลือนหมดแล้วคือใช้มายาวนานมากนะแล้วก็ติดทนดีมากๆเนื้อเขียนง่ายเลยคือเขาทำออกมาดีอ่ะมีไม่แน่ใจว่าเฉดสีอื่นเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ E963 นะคะถ้าสีผมประมาณมีใช้สีนี้ก็คือเหมาะเลยแต่ถ้าใครที่ชอบความติดทนตุบๆแน่นๆขึ้นมาอีกนะมีก็เรียงลำดับเลยนะจากอันแรกที่แบบไม่ได้ติดทนมากนี่ความธรรมชาติอันที่สองก็จะเป็นแบบติดทนกลางๆไปถึงมากนะคะอันนี้ก็คือติดทนมากใครที่หน้ามันแล้วจะไปเล่นสงกรานต์จะไปแบบตากลงตากแดดแล้วเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็คือใช้เป็นตัวนี้ brow gel นะคะของ Anastasia Beverly Hills นะคะออกเสียงอลังการปะอันนี้มันจะใช้เป็นสี ebony นะคะก็คือจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลดำๆอมเทาอะไรประมาณเนี้ยกับแปรงอันนี้มันจะใช้เป็นแปรงของ MTI นะคะสั่งมาหาซื้อมาในออนไลน์เอาเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ก็ทำอย่างนี้ตึ้งตึ้งตึ้งเสร็จแล้วก็มาเติมหางหรือว่าบางคนจะชอบเขียนแบบไปทั่วๆคิ้วก็ได้ตรงนี้มันแหว่งใช่ปะนี่ก็เติมไปแล้วนี่ก็คือติดทนมากอะทุกคนโดนน้ำโดนฝนหน้ามันอะไรก็คือไม่หลุดนะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะทำให้คิ้วเราดูแบบเฮ้ยชัดจึ้งๆมากขึ้นโอเคก็จะเป็นแบบคิวประมาณนี้นะอ่ะมาสรุปกลุ่มที่2กันบ้างนะคะมีทั้งหมด3 product ด้วยกันกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มของทำให้คิ้วเราเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยย้อมขนคิ้วด้วยนะคะเมย์จะพูดถึง2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือใครที่ผมดำเนี่ยเมย์แนะนำเลยว่าให้ใช้เป็นอะไรแบบนี้ไปได้เลยก็คือมาสคาร่าปัดขนตาที่แบบมันเก่าๆแล้วอ่ะมันแบบค่อนข้างที่จะแห้งกรังอ่ะทุกคนอันนี้เมย์เอามาให้ดูก็คือจะเป็นของ L'Oreal Lash Paradise นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ใช้มานานมากแล้วมันก็เหลืออย่างนี้ใช่ป่ะทุกคนเราก็เอามาปัดคิ้วได้ผู้ชายบางคนเนี่ยจจะเดินไปขอแฟนเธอมีมาสคาร่าที่เธอแบบไม่ใช้แล้วป่ะมาสคาร่าปัดขนตาเก่าๆแห้งๆอ่ะเอามาใช้ได้เลยนะคะแบบนี้ปัดไปใช่ป่ะคือตอนนี้เมย์แต่งไปหลายอย่างแล้วปัดมาจะไม่ค่อยเห็นเห็นป่ะมันจะมีความแบบทำให้ขนคิ้วเราแบบมันจะดูเข้มกว่าอีกข้างผู้ชายที่ขนคิ้วแบบเข้มกลางๆอยากให้มันดูแบบเข้มหนาแบบดูคมๆขึ้นมาเลยนะคะก็ใช้แบบนี้ปัดได้เลยนะหรือถ้าใครที่เป็นคนที่ย้อมผมแล้วอยากให้หน้าเราดูซอฟลงก็จะเลือกเป็นมาสคาร่าคิ้วที่มีสีสันนะคะขึ้นมาหน่อยอันนี้เมย์จะใช้เป็นของแบรนด์ Sunny Face นะคะจะเป็นแบรนด์ของฟิลิปปินส์เนาะก็คือเป็นอะไรที่ถูกและดีมากเลยนะอันนี้เมย์ฝากคุณแฟนนะคะหิ้วมาจากสิงคโปร์เขามาเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนะมีก็เลยฝากเขาหิ้วมาเพราะว่ายังไม่มีขายในไทยต่างๆแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในไทยนะคะก็เลยต้องหิ้วอยู่นะอันนี้มีใช้เป็นสีแอชบราวน์เหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูหัวแปรงเขาดิมันเห็นปะโอ้โหเล็กมากแล้วก็คือจับถนัดมือนะคะด้ามมันยาวๆอันนี้จะเป็นสีแบบอมเทาๆหน่อยน้ำตาลอมเทาแล้วก็คือซอกซอนได้ดีแล้วปัดคิ้วก็คือคิ้วอุยคิ้วตั้งดีมากๆเลยเนี่ยดูดิเกินเดิมมันก็เรียงอยู่แล้วใช่ป่ะพอปัดอันอื่นมาก่อนแต่พอปัดนี้เข้าไปอีกแล้วแบบโอ้ตั้งมากแม่
เออมันดีอันนี้นะคะก็แนะนำเลยถ้าแม่ค้าเจ้าไหนพรีออเดอร์อยู่ก็ลองไปพรีออเดอร์เขาได้นะคะอันนี้นะคะไม่ใช่เป็นสีแอชบราวน์นะคะก็เป็นสีที่เมย์รู้สึกว่าเออมาปัดแล้วหน้ามันดูซอฟต์ลงมันดูมีความอมเทาๆขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมมีเข้มแล้วใช่ปะเมย์ก็จะอยากจะให้มันดูดรอปลงนิดนึงที่คิ้วจะได้หน้าไม่ดูดุเกินไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีอีกโทนนึงอ่ะก็ให้เทียบดูอันนี้ใช้มาสคาร่าปัดขนตาปัดมันก็จะมีความแบบเป็นสีดำเข้มแบบนี้เลยส่วนอันนี้ใช้มาสคาร่าคิ้วแบบมีสีนะคะปัดหลายแบรนด์ดีมากๆเลยก็มีทั้งMaybelline L'Oreal แล้วก็ Heavy Rotation เขาก็ทำเหมือนกันไม่ได้มีแค่แบบใสอย่างเดียวนะคะของเขาที่เป็นแบบมาสคาร่าสีก็ดีมากแล้วอันนี้เนี่ยพวกที่เป็นมาสคาร่าสีปัดคิ้วส่วนใหญ่เขาก็จะให้คิ้วที่แบบรูปทรงสวยด้วยนะคะคือปัดแล้วมันก็จะล็อกทรงคิ้วด้วยถ้าใครที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะอย่างเมย์บางทีเมย์ก็ปัดแค่ตัวเนี้ยแล้วก็ออกจากบ้านเลยไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้อะไรเลยก็ปัดแบบเออให้มันมีสีบางวันก็อยากได้คิ้วสีอ่อนบางวันก็อยากได้คิ้วสีเข้มนะคะเมย์ก็เลือกเอาแบบตามเมย์สะดวกเลยบางทีก็ใช้ทุกประเภทรวมกันเลยนะคะใช้เป็นอันแรกหรืออันสุดท้ายก็ได้เพื่อนๆแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าเราจะต้องใช้อันนี้1 2 3 4อะไรขนาดนั้นถ้าใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยก็ลองแคปเจอร์แล้วก็เอาไปหาดูในอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่าเออมีที่ไหนเขาขายบ้างนะเมย์ก็จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากไหนบ้างแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย